ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทนะครับกับเกม Identity Fight ครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครอีกเช่นเดิมนะวันนี้เป็นคิวของคุณหมอเอมิลี่ครับว่าแล้วเริ่มกันเลยดีกว่าคุณหมอเอมิลี่นะครับโป๊ปที่ผมมาอัพมาคราวนี้นะครับผมก็เป็นลักษณะแบบกึ่งจู๊ดฮันเตอร์ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถการมีการคีย์โค้ดถึงดับ1นะแล้วก็ช่วยเพื่อนได้ดีมากครับอย่างน้อยนะครับผมก็น่าจะช่วยได้ดีเลยแหละต่อมานะครับก็จะเป็นโอเคเรามาพูดถึง ability หลักๆพื้นฐานของคุณหมอดีกว่าครับคุณหมอนะครับเริ่มต้นเกมเนี่ยก็จะมีเข็มฉีดยามานะครับผมก็จะทำให้ฮิวได้ดีมากนะครับและเข็มฉีดยาของคุณหมอเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยเพราะว่ามันไม่ลดครับสามารถฮิวได้เรื่อยๆนะครับพอทำอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณหมอเลยทำหน้าที่เป็นตัวชนนะครับผมให้กับฮันเตอร์ได้ดีมากนะครับคือไปโดนอัด1ทีแล้วก็หนีออกมาอะไรอย่างนี้นะครับต่อมานะครับผมก็คือความสามารถในการฮิวนะครับการความสามารถในการฮิวของคุณหมอเนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคุณหมอในปาร์ตี้เนี่ยความเร็วในการฮิวของปาร์ตี้เนี่ยจะไวขึ้น 5% นะครับต่อไปจะเป็นข้อเสียนะครับผมก็คือคุณหมอเนี่ยเวลาข้ามสิ่งกีดขวางเนี่ยก็คือจะช้ากว่าชาวบ้านนะครับเป็นเวลาใช้เวลาประมาณ 15% ของความเร็วตัวของอื่นนะครับโอเคสนามใหม่นะครับโอเคก็วิ่งขึ้นข้างบนก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับพอวิ่งขึ้นข้างบนมาปุ๊บตรงจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ค่อนข้างจะหลบได้ง่ายนะครับเมื่อกี้มันตึกนะครับโอเคผมขอวิ่งขึ้นบนก่อนนะโอเคครับมีนะครับตรงจุดนี้เป็นหนึ่งจุดนะที่ค่อนข้างจะหนีได้ดีนะครับผมว่าทางหนีมันมีเยอะมากนะครับล่ะครับก็เป็นจุดเซฟนะสำหรับเรานะครับคอยเดเตอร์โดนแล้วนะครับ1ทีระหว่างนี้นะครับก็เห็นไหมครับผมความสามารถในการคีย์ของด็อกเตอร์นี่คือจะไม่ดีไม่แย่อะไรมากมายนะและต่อให้เพื่อนเราโดนตีขึ้นมาอะไรพวกนี้นะครับผมความสามารถในการคีย์เราก็ไม่ลดลงนะดังนั้นเป็นอีกตึงตัวที่สามารถจะจดจ่อกับการคีย์ได้มาสักใกล้เลยเว้ยโอเคครับโคเดเตอร์ไม่น่ามีปัญหานะครับน่าจะรอดแล้วล่ะแมชชีเนอร์โดนนะครับเป็นเฮลแอมเบอร์นะครับรอบนี้โอเคครับเสร็จไป1เครื่องแล้วนะครับยิงเพื่อสุดท้ายเลยปึ๊บนะครับเห็นจำได้แว๊บๆมันมีเครื่องหนึ่งให้เราคีย์1เครื่องแถวๆนี้นี่หว่าอีก1เครื่องให้คีย์มันอยู่ตรงไหนวะแมปใหม่นะครับผมขออภัยด้วยอาจจะเกิดอาการมึนนี่ไงเจอละจำได้ว่าอยู่ใกล้ๆ1เครื่องนะครับถ้ามีปัญหาอะไรฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยวิ่งเข้าเลยนะครับคอยเดเตอร์มาฮิวให้ก่อนเร็วเฮ้ยเฮ้ยมึงจะโอ้โหมึงจะทำงั้นก็เชิญตามสบายอาศัยคีย์ก่อนนะครับให้มันหาของไปครับแปลว่ายิงไปแล้วใช่ไหมเนี่ยมันมาแล้วกูวิ่งละมึงมันไปแล้วเหรอคีย์ต่อครับการติดโคตรไม่ต้องห่วงครับทำอยู่แล้วนะครับไม่ต้องวันรอบนี้คงอาจจะไม่ได้โชว์เรื่อง ability เกี่ยวกับไอ้นี่นะอยู่ไหนอ๋อนี่ครับโดนไปเรียบร้อยแล้วครับแมชชีเนอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปโฟกัสดิสโคตรกันต่อนะครับแถวนี้มีอะไรไม่ได้ให้โคตรต้องขี่นะครับก็ฮะมากันเยอะขนาดนี้นะครับผมโคตรจะแฟมิลี่เลยครับระหว่างนี้ผมหาคีย์เครื่องต่อนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าแถวฝั่งทะเลนะครับผมก็มีนะถ้าจำไม่ผิดมีไหมรอบนี้ไม่มีนะครับ
วิ่งหาต่อไปนะครับวิ่งพากแทรกได้ไหมแทรกไม่ได้นะครับคอร์ดิเตอร์มาแล้วครับผมถ้ารอดเดี๋ยวจะไปช่วยโอเคเราเจอเครื่องคีย์หนึ่งเครื่องพลังงานตรงนี้นะครับเปิดไปแล้วเหรอหมอไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่ครับถ้าโอเคเราไปช่วยก่อนนะแมชชีเนอร์นะครับผมเขามีหามาเราช่วยฮิวครับจะได้ไวขึ้นนะโอเคครับระหว่างนี้ก็ขอคีย์ก่อนนะครับเสร็จครึ่งนี้ก็สบายครับพอยเดเตอร์มึงออกมาก่อนดิเร็วดิทำอะไรช้าๆมาเรื่องฮิวแน่นอนครับผมยิ่งมี2คนยิ่งปลื้ดๆเลยครับปลื้ดๆเลยนะครับรอยัลโดนจับกุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดนนั่งตรงไหนเนี่ยโอ้โหอยู่ใกล้เลยเหรอเขาบอกว่าใกล้มากนะครับครับคอยเดเตอร์เขาจะไปช่วยก่อนอยู่แล้วนะครับอันนี้คือระเบิด1ทีนะแฮนเตอร์สนใจมาลุกมาหาเรานะครับคอยเตอร์จะได้ช่วยได้ง่ายๆนะครับระเบิดรัวๆนี่พันพาบันไลนะเว้ยเฮ้ยมึงก็อย่าระเบิดมากเลยมันไม่มาเฮ้ยแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าตาแดงหรือเปล่านะรอบนี้นะครับซึ่งถ้าตาแดงขึ้นมาก็คือจบนะครับผมก็คือช่วยไม่ได้นะครับเราก็ไม่รู้นะไปดูก่อนละกันนะครับครับเปิดประตูไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับแมชชีเนอร์ที่หนึ่งนะติดสติกเกอร์นะครับผมว่ายหัวแบะนะครับเอาใหม่แปะไปโอเคครับเป็นกำลังใจสวยหรูโอเคครับโรเยลยังรอดอยู่นะสกิลของด็อกเตอร์เนี่ยเราต้องใช้เป็นจังหวะนะครับผมตามความเหมาะสมมาไม่ใช่เออไปช่วยอย่างเดียวก็คืออาจจะพาปาร์ตี้บันไลได้นะครับยังไงเราก็ต้องดูกันอยู่นะครับผมยูโกเฟิร์สนะครับผมคือประมาณบอกเลยครับผมเราย่อโดไปเรียบร้อยนะครับผมไปละนะครับผมไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคเรามาดูเปิร์กกันดีกว่าครับไปนั่งยืนยืนควนประสาทฮันเตอร์มันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ขอผ่านดีกว่านะครับเราจะได้เล่นนำเปิร์กต่อไปนะครับผู้ชมจะได้ไม่เบื่อนะครับโอเคอันนี้รอบที่แล้วมาดูเปิร์กกันดีกว่าครับเปิร์กของคุณหมอนะครับรอบนี้โอเคครับอันนี้ก็คือความเร็วในการช่วยเพื่อนนะครับผมฝั่งซ้ายนะก็เร็วขึ้น40เปอร์นะครับถ้าเกิดเรานั่งเก้าอี้นะครับผมครับผมแล้วก็ survivor คนอื่นเนี่ยจะวิ่งไวขึ้นนะครับในระยะ12เมตร18เมตร24เมตรนะครับผมวิ่งขึ้น 8% ช่วยเราเร็วขึ้นแน่นอนครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับสกิลเกี่ยวถ้าเกิดเราข้ามแผ่นไม้นะก็จะวิ่งไวขึ้นนะครับอันนี้ก็ข้ามหน้าต่างวิ่งไวขึ้นนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราล้มนะครับโดนตีล้มเนี่ยเราก็สามารถจะลุกขึ้นเองได้นะครับใช้ได้1ครั้งต่อ1เกมนะครับเป็น1ครั้งที่เซฟได้ดีนะครับพอถ้าเกิดฮันเตอร์ปล่อยเราทิ้งไว้นะครับเราก็สามารถลุกเองได้ไม่ลำบากเพื่อนไม่ต้องมาช่วยนะเห็นฮันเตอร์เห็นเซอร์ไวเวอร์นะครับในระยะ18เมตรนะช่วยได้ดีมากครับเพราะว่าเราอะสามารถจะเวลาเราจะสามารถเห็นว่ามีเพื่อนมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราก็สามารถไปกะด้วยกันได้ครับโอเคนะครับอันนี้นะครับก็ถ้าเกิดมีเซอร์ไวเวอร์ครับนั่งเก้าอี้อยู่นะในระยะ18เมตรนะครับผมจะไม่มีรอยเท้าอยู่นะครับดังนั้นก็ช่วยได้ดีครับอันนี้ก็ฮีลลิ่งนะครับก็ความเร็วในการฮีลเนี่ยจะไวขึ้น 20% นะครับถัดมาล่างๆนะครับถ้าเกิดเรานั่งเก้าอี้นะครับก็ในระยะ12เมตร18เมตร24เมตรเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วให้กับเซอร์ไวเวอร์คนอื่นครับเร็วขึ้น4% 6% 8% นะก็ถือว่าให้มาช่วยเราเร็วขึ้นครับความเร็วในการดีโคดฮีลลิ่งนะครับผมแล้วก็การทำลายเก้าอี้พวกนี้นะครับก็จะไวขึ้นนะครับในระยะ5เมตรนะถ้าเกิดเรามีปาร์ตี้อยู่คนอื่นอยู่ใกล้ๆนะครับ
อันนี้ก็คือต้องมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้นะครับผมถ้าเกิดหลังจากที่มีการเซฟช่วยเก้าอี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ออกจากเก้าอี้นะในระยะ20วินะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะเป็นอมตะนะโดนฮันเตอร์ตีก็ไม่ล้มนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือช่วยได้เยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยเราช่วยเซิร์ฟเวอร์ออกจากเก้าอี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วเขาลอดพ้นประมาณว่าโดนฮันเตอร์ตีไม่พ้นก็ตามอ่ะคือสุดท้ายก็คือโดนตีนะครับอย่างน้อยเขาก็เป็นอมตะนะแล้วก็ช่วงเวลา20วิเนี่ยมันเป็นการถ่วงเวลาให้กับเซิร์ฟเวอร์คนอื่นนะครับให้มีอำนาจมีเวลามากพอในการคีย์โค้ดหนีนะครับหรือบางครั้งเนี่ยฉุกเฉินนะครับรอดไปก็ดีนะครับหรือประมาณว่าเขาตีแล้วเขาสุดท้ายคือ20วิเนี่ยเขาล้มแล้วฮันเตอร์หาไม่เจอไม่ได้อัพเปิร์กมองมานะครับผมบางฮันเตอร์บางคนก็ไม่ได้อัพเปิร์กมองมากลายเป็นว่ารอดพอรอดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็คือสามารถลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งต่อได้ครับดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเปิร์กนะครับเรียกว่าค่อนข้างจะดีนะครับถูกเวลาก็ดีนะครับช่วยเพื่อนก็ดีนะครับรวมๆอันนี้คือเป็นเปิร์กของคุณหมอเอมิลี่นะครับผมหากรอดนะครับก็โอเคอันนี้สุดท้ายก็รอด3คนรอยัลไม่รอดนะตอนจบนะครับโอเควันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมหากใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะเพราะถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยผมจะทำการไลฟ์สดสตรีมนะครับผมมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคงั้นวันนี้เพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ